สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม ROV มันแนะนำ ID สกินแรร์แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30 บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID ROV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง ROV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับElastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามเช้าทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่ที่มีชื่อว่าตำนานแห่งซามูไรนะครับดูซิว่าสมมติคุณได้ส่วนลด40%, 50%, 60%, 70% แล้วคุณต้องการสกินของเรียวมาสกินนี้ต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองวันนี้ TMC มีคำตอบนะครับโอเค โอ้ยชิบหายโทรศัพท์ตกแล้วคือผมจดโน้ตไว้นะครับว่ามันใช้ได้บนกี่คูปองแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะหายไปแล้วนะฮะชิบหายแล้วโอเคสำหรับรูปแบบของกิจกรรมก็จะง่ายๆทุกคนก็เป็นการนะครับสุ่มนะครับโดยมันจะมีทั้งหมด11ช่องเนาะแล้วก็จะมีการันตีสกินใน4ใน6นะครับแล้วก็เหมาตู้คือสกินของเรียวมะนั่นเองนะครับแล้วก็ในการสุ่มแต่ละครั้งเขามีบอกนะครับว่าสุ่มแต่ละครั้งใช้ทั้งหมดกี่คูปองกันบ้างนะครับตามนี้เลยนะแต่ว่าที่ผมจะคำนวณเนี่ยก็คือคำนวณแค่สกินของเรียวมะนะครับเพราะว่ามันสากลที่สุดนะฮะ ประมาณนี้ทุกคนนะครับสำหรับต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าคุณต้องคิดดีๆนะครับว่าคุณจะเอาสกินที่การันตีใน4หรือว่าการันตีใน6หรือว่าที่จะเอาสกินของเรียวมะนะครับเพราะว่าในการใช้ส่วนลดเนี่ยสมมติคุณต้องคิดดีแล้วใช่ไหมสมมติคุณจะเอาสกินที่การันตีใน4ให้คุณใช้ส่วนลดในครั้งที่3กับครั้งที่4เนี่ยสมมติคุณต้องการสกินของเรียวมะก็ใช้ส่วนลดในครั้งที่10กับครั้งที่11นั่นเองนะครับยิ่งที่ว่ายิ่งคุณแบบว่าใช้ส่วนลด2ครั้งสุดท้ายหรือว่ายิ่งใช้ส่วนลดในครั้งที่เลขมันเยอะๆมันยิ่งลดเยอะเพราะว่ามันลดเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยทุกคนโอเคเพื่อเป็นการไม่รอช้าเรามาสรุปกันเลยนะสมมติคุณต้องการสกินของเรียวมานะครับแล้วคุณได้ส่วนลดอยู่ที่ 40% คุณต้องจ่ายอยู่ที่ 1,782 คูปองนะครับต่อไปได้ส่วนลดอยู่ที่ 50% ต้องจ่ายอยู่ที่ 1,685 คูปองนะครับแล้วได้ส่วนลด 60% ต้องจ่ายอยู่ที่ 1,588 คูปองนะครับแล้วก็ได้ส่วนลด 70% ต้องจ่ายอยู่ที่ 1,491 คูปองด้วยนะครับที่ผมขึ้นภาพไว้ข้างๆเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะได้ดูง่ายนะบางคนฟังแค่เสียงอาจจะเบลอๆนิดหน่อยนะครับประมาณนี้ทุกคนถ้าถามว่าพี่ครับมันคำนวณตรงไหมนะครับก็มีตัวเลขที่มันคลาดเคลื่อนไปก็คือคลาดเคลื่อนประมาณ5คูปองนะครับแค่5คูปองเท่านั้นเพราะว่าผมปัดขึ้นเนาะจริงๆ5คูปองก็ไม่ค่อยมีผลหรอกจริง นะครับเพราะว่าถ้าถามว่าทำไมพี่ไม่คิดให้มันตรงๆเลยครับมันจะเป็นทศนิยมนะครับเพราะอย่างเช่นตัวเลขสุดท้ายเนี่ยก็คือ439เนี่ยผมก็ปัดเป็น440นะครับส่วน 5,529 เนี่ยก็ผมจะปัดเป็น530นะเพราะว่ามันเลขมันจะได้กลมๆเวลาคิดเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันง่ายนะฮะอย่างเช่นผมจะคิดเป็น 50% ของ439เนี่ยก็จะเป็นทศนิยมใช่ไหมแต่สมมติเราปัดขึ้นเป็น440เนี่ยก็จะเป็น220ไม่มีทศนิยมตัวเลขมันจะคิดง่ายกว่านะครับแล้วก็ประมาณนี้ทุกคนสำหรับราคาวันนี้ถามผมว่าคุ้มไหมนะสำหรับสกินของเรียวมะสกินนี้นะครับก็อยากจะบอกนะครับว่าสกินเรียวมะเนี่ยมาบ่อยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยมันก็ประมาณนี้ทุกคนไม่ได้แรงเกินไปนะครับราคากำลังดีเลยนะสำหรับสกินเรียวมะสกินนี้นะครับในราคา 1,491 คูปองถึง 1,700-1,800 คูปองเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เมนเรียวมะหลายๆคนนะครับจับตาจับตูดกันมากๆนะครับแต่ผมสงสัยอย่างนึงก็คือทำไมสกินอุลตร้าแมนนะครับของเรียวมะไม่มาเลยนะครับสิ่งจริงๆนะแล้วก็อีกกิจกรรมนึงเป็นกิจกรรมกล่องนะจริงๆจะทำแต่เมื่อคืนแล้วนะครับแต่ว่าไม่ว่างเนี่ยติดธุระอย่างเร่งด่วนนะครับโอเคเปิดไปใครอ่ะเปิดไปจบเปิดไปจบไป10คูปองโอ้ยผมไม่เคยเบื่อของเต็มขนาดนี้มาก่อนเลยตายเดลวินไม่เข้าใจจริงๆแล้วว่าทำไมจะค้างอะไรขนาดนี้นะผมไม่เข้าใจจริงๆมีระบบเคลียร์กล่องข้อความให้ไหมฮะต้องไปลบที่ตรงไหนสกินก็กดใช้ไปชิบหายกดขายทั้งหมดก็กดขายไม่ได้ระบบเกมนี่มันทำมาเพื่ออะไรรายได้ปีนึงไม่รู้เท่าไหร่ชิบหายกันหมดแล้วถ้าอย่างนี้โอ้จะหลุดไปทุกคนเปิด ตัมตระดำตัมตัมสกินมาไม่มาทุกคนโอเคทุกคนไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่แล้วของเราจบกันมานะครับก็คลิปที่แล้วยอดวิวอาจารย์มันจะไปเยอะนะถ้าไม่เยอะก็ไม่เป็นไรฮะเราไม่ซีเรียสเรียลรูร้านอยู่แล้วนะแล้วคลิปที่แล้วทำไปยอดวิวประมาณไม่เยอะทุกคนไม่เยอะจริงนะ ไม่เยอะไม่เป็นไรเราไม่ซีนะเพราะคลิปนี้ก็จะไม่เยอะเหมือนกันเพราะว่าทำคลิปช้ามากนะเพราะว่านอนเยอะไปหน่อยนอนแซบกับผมวันนี้นอนแซบจริงนอนแซบจัดอะโอเคมาดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่แล้วเราจบนะครับ Guess World รูอี้นะครับจริงๆแล้วไม่ค่อยว่างแต่ก็มาดูเสมอนะครับนี่น่ารักจังเลยคุณทายสกายแต่เหมือนผู้ชายนะเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเราเอ้ยถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยทักมาได้นะผม0944522222นะครับผมสวัสดีสกายครับผมสวัสดีคุณโจเซฟครับผมสกินสวยครับแต่ตัวละครนอกเมตาเฮ้ยไม่นอกเหรียญนี่ในสุดแล้ว ถ้าเทียบเป็นเทียเนี่ยผมให้ S เลยนะครับผมสำหรับรูอี้เนี่ยโปรเพเยอร์ได้เยอะมากนะเพราะว่าเอาจริงอ่ะผมว่าเกมไหนมีอูอี้นะรับมือยากมากนะฮะเพราะว่าถามว่าทำไมเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีคุณคิดดูนะครับคะแนนให้10 เต็ม 10นะครับสกินที่สวยสุดแล้วของรูอี้นะครับส่วนก็เป็นสกินใหม่ด้วยนะสวัสดีอาทูเรียด้วยนะครับสวัสดีคุณคิโมจิด้วยนะครับผมสวัสดีคุณซิเนโร่นะสวัสดีคุณนอตโนด้วยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่ารูอี้เนี่ยเป็นตัวที่ในมีใต้สุดแล้วนะครับแล้วก็คนที่สมัครสมาชิกช่อง10เมตรเนี่ยรู้ดีว่ารูอี้เนี่ยเป็นตัวที่น่ารำคาญมากนะอย่างแรกนะมันเป็นตัวที่สามารถเร่งจังหวะเกมได้นะอย่างเช่นแบบว่าเอากรณีง่ายๆนะแค่กลับบ้านเนี่ยสมมติแบบบางทีเราช่องใช้เวลามัน9 วินะฮะแต่ว่ารูอี้เนี่ยเรียกว่าว้าปั๊บออกบอลมาได้ทันทีเลือดเต็มเปี่ยมทันทีนะพร้อมเล่นไฟทันทีหรือว่าบางทีเนี่ยช็อตแบบช็อตดาร์ก แบบเพื่อนเราโลใช่ป่ะให้เพื่อนกดโลแล้วก็กดอันตีกลับมาบึ้บเลือดเต็มเรียกว่าฝ่ายตรงข้ามเลือดลดไปแล้วแต่ฝั่งเรายังเลือดเต็มอยู่นะครับก็สามารถที่จะเล่นได้หรือบางทีใช้ในการโยกแมปก็ได้นะครับบางทีส่งตัวละครไปดันเวฟอย่างเช่นส่งทาร่าไปดันเวฟเลนบนนะฮะแล้วบางทีมีคนไปปิดทาร่าโยกแมปกลับมานะฮะหรือว่าบางทีใช้สูตรสมมติตีป้อมในแตกหมดแล้วนะครับไปเหลือป้อมหนึ่งอ่ะป้อมในปล่อยซูเปอร์มินิออกมาแล้วเลนนี้ใช่ป่ะกดอัลติเมทสกิลนะครับไปตีบ้าสดๆก็ยังได้นะฮะโอ้โหเรียกว่าโดนถ้าใครโดนคอมที่เล่นรูอี้เป็นเนี่ยปวดหัวมากนะยิ่งการแข่งเนี่ยเล่นเนี้ยบกันมากนะครับแก้สูตรยากมากนะบอกเลยว่าแก้สูตรยากมากบางทีบอกว่าเอารูอี้อ่ะไปยืนกับไปแยกดันเลนกับอีกคนหนึ่งออฟเลนอีกคนหนึ่งอ่ะแล้วก็ไปดันสูงๆเลยแล้วก็แยกกันเขาจะให้ฝั่งตรงข้ามให้มันแยกกันไม่ถูกเขาจะบางทีจะเอาดาร์กเอาปล่อย3 คนไปตีดาร์กเนี่ยก็จะต้องเลือกอะไรเชี่ยไปไหนดีวะไปกันบนหรือว่าจะเอาล่างดีวะอะไรเงี้ยนะครับสมมติบางทีมาแค่2 คนมาไม่หมดเงี้ยมา5รูอี้ปกติไปหมด5เก็บ2จบบ้านอีกหรือบางทีจะไปเถียงกระดาร์กนะครับก็รูอี้นะครับก็กดอันติให้ไปช่วยกันดันบนจบบ้านอีกโอ้โหชีวิตรันทดจริงบอกแล้วมีรูอี้ปวดหัวมากนะฮะถ้าเล่นกับโปรเพเยอร์ปวดหัวจริงนะครับทุกคนโอเควันนี้สำหรับวันนี้ก็ใครดูจบเขาไม่เป็นไรเขาเป็น17วันนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยนะฮะพูดมันมากเลยไว้เจอกันคลิปหน้าเจอกันนะผม